สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับผมพงพิษอ่อนละไมนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามมารับชมและรับฟังได้ทาง YouTube ช่องนี้นะครับรวมไปถึงทาง Facebook l i v e Radio ครับคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับถือว่าเป็นยาเสพติดอีกประเภทหนึ่งซึ่งก็มีแนวโน้มการนำเข้าที่เพิ่มมากขึ้นนะครับจากสถิติในปี2551ครับคุณผู้ฟังครับเป็นระยะเวลายาวนานนะครับไม่ต่ากว่า10ปีครับที่ เคมีนครับมีแนวโน้มการนำเข้าเพิ่มมากขึ้นครับซึ่งก็มีการจับกลุมเคตามีนเนี่ยถึง18.4กิโลกรัมครับในปี2,552นะครับการจับกลุมเพิ่มขึ้นเป็น20.5กิโลกรัมและในปี2,553ครับเพิ่มอย่างก้าวกระโดดครับเป็น171.6กิโลกรัมครับส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าทางท่ากัศยานสุวรรณภูมินะครับ เป็นการลักลอบนำเข้าเคตามีนชนิดผงครับจากประเทศอินเดียมายังประเทศไทยครับเพื่อส่งต่อไปยังประเทศมาเลเซียเมื่อยาเคครับหรือเคตามีนเนี่ยถูกนำเข้ามาใช้กันอย่างกว้างขวางนะครับและมีแนวโน้มระบาดรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มของวนนัยรุ่นนะครับและก็นักท่องราตรีในเมืองใหญ่ และจังหวัดท่องเที่ยวแถบชายทะเลครับเขานิยมใช้ยาเสพติดและสารเสพติดในสถานบันเทิงที่มีการเต้นรำเ,เรื่องนี้ครับมันก็ร้อนไปถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสชอครับต้องออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่10ทับ2561เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีท้ายประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่108ทับ2557โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา265ของรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยประกอบกับมาตรา44ของรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยฉบับชั่วคราวครับพุทธศักราช2557เห็นชอบครับให้เพิ่มวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่2ครับได้แก่คีตามีน เป็นยาเสพติดในบัญชีแนบท้ายประกาศคสชครับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เสพคีตตมีนนะครับหรือมีเคตามีนไว้ในครอบครองไม่เกิน500มิลลิกรัมเนี่ยสามารถนำมาตรการทางเลือกในการบำบัดฟื้นฟูเนี่ยมาใช้แทนการลงโทษหรือว่าการถูกดำเนินคดีได้ครับ ในส่วนของทางเลขาที่การสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปสครับเขาเปิดเผยนะครับว่าปฏิบัติการตรวจค้นสารเสพติดในสถานบันเทิงซึ่งในอดีตครับจะตรวจพบการเสพยาไอซและยาอีครับส่วนยาเคแทบจะไม่พบการเสพเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าในระยะหลังๆเนี่ยพบว่ามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นครับตัวายาเคเนี่ย มันมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญครับแล้วเราจะต้องทำยังไงครับเราจะต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมครับคุณผู้ฟังครับขบวนการจับกลุ่มขบวนการลักลอบนำเข้ายาเสพติดต,ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปรากฏการณ์คือไปจับยาเสพติดได้ล็อตใหญ่ครั้งล่าสุดครับยึดยาบ้าถึง10ล้านเม็ดครับยาไอถึง400กิโลกรมัมผลการตรวจพิสูจน์นะครับพบว่า ของกลางเนี่ยครึ่งหนึ่งที่ถูกระบุว่าเป็นไอซเนี่ยแต่บรรจุในห่อชาคนละสีครับประมาณ200กิโลกร,รัมเนี่ยมันเป็นยาเคครับคุณผู้ฟังครับแม้แต่คนจับเองเนี่ยเขาก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นยาเคครับเพราะว่าเขาคิดว่ามันเป็นยาไอซ์กันทั้งหมดนะครับเพราะว่าลักษณะละไม้คล้ายกาันจนกระทั่งมีการส่งของเนี่ยของกลางเนี่ยเข้าไปตรวจพิสูจน์ นอกจากนี้นะครับข้อมูลจากทางการข่าวของหน่วยข่าวระหว่างประเทศเนี่ยระบุนะครับว่ากองกําลังชนกลุ่มน้อยในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยได้นําเข้านักเคมีจากไต้หวันครับรวมไปถึงจีนเนี่ยเขาเข้ามาผลิตยาเคออกจําหน่ายเพื่อขยายตลาดยาเสพติดครับปปสบ,บ้านเราครับจึงต้องวางแนวทางป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้เสพขยายตัวครับ เอาละมีมาตรการอะไรบ้างไปเสนอให้ทางขอสชอรครับออกคําสั่งให้ผู้เสพยาเคหรือมียาเคไว้ในครอบครองไม่เกิน500มิลลิกรัมเนี่ยเข้ารับการบําบัดร,รักษาครับมีเช่นนั้นนะครับเมื่อถูกจับกลุมตัวไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มีช่องทางการนําตัวไปรับการบําบัดโดยไม่มีโทษทางอาญาครับเพราะว่ากฎหมายเดิมเนี่ยผู้เสพยาเคต้องได้รับโทษจําคุกสถานเดียวครับ ส่วนการบำบัดร,รักษาจะมีขั้นตอนอย่างไรเป็นดุลพินิษของแพทย์ครับซึ่งในกรุงเทพมหานครครับมีศูนย์บำบัดอยู่ที่ค่ายปตอโดยเป็นการบำบัดยาเสพติดแบบครบทุกชนิดครับคือไม่ว่าจะเป็นฟินเฮโรอีนยาเคไอกัญชาสารระเหยและเคตามีนครับทีนี้หากเรา ไม่สมัครใจจะเข้ารับการบําบัดฟื้นฟูเนี่ยก็จะต้องไปถูกดําเนินคดีข้อหาเสพครับซึ่งมีความผิดต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือว่าปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับครับกรณีครอบครองครับต้องระวังโทษจําคุก1ปีถึง5ปีหรือปรับนะครับตั้งแต่20,000บาทถึง1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับก็ตรงนี้ก็แล้วแต่กรณีนะครับสำหรับ บรรดาผู้ผลิตนำเข้าส่งออกต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่5 0 0แสนบาทถึง2ล้านบาทครับคุณผู้ฟังครับตัวยาเคหรือเคตามีนเนี่ยเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภทที่2นะครับซึ่งเขาใช้เป็นยาสลบก่อนทำการผ่าตัดครับซึ่งก็สามารถที่จะระงับอาการปวดนะครับช่วยขยายหลอดลม ต่อต้านอาการซึมเศร้าได้ครับซึ่งจะออกฤทธิ์เนี่ยก็ประมาณสัก5-10นาทีเท่านั้นนะครับด้วยเหตุนี้ครับยาเคจึงถูกนํามาใช้ในการผ่าตัดที่ใช้ระยะเวลาสั้นๆเป็นยาที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในทางการแพทย์นะนะครับเพื่อใช้ทดแทนตัวรมฟีนครับซึ่งเขาก็ใช้กันมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับแต่ต่อมาครับเขามีการนำมาใช้ในทางที่ผิดประเภทครับ โดยใช้เพื่อความบันเทิงครับไปร่วมกับบรรดายาเสพติดร้ายแรงชนิดอื่นๆประกอบกันเช่นยาอีหรือว่าโคเคนครับตัวผู้เสพเองเนี่ยจะรู้สึกอาการมึนงงมีความคิดสับสนตาลายหูแววการรับรู้และการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปครับหัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูง อาจเกิดอาการประสาทหลอนนะครับการเสพในระยะเวลานานเนี่ยจะทำให้ผู้ที่เสพประสบภาวะโรคจิตครับและกลายเป็นคนวิกลจริตได้นะครับการใช้เคตามีนเนี่ยในปริมาณที่มากเนี่ยก็จะทำให้อะไรครับเป็นโรคกั้นปัสสาวะไม่อยู่ครับปวดแสบบปวดร้อนเมื่อรู้สึกที่จะ,ะปวดปัดสสาวะขึ้นมาเนี่ยจนถึงขั้นอะไรครับต้องไปผ่าตัดเปลี่ยนกระเพาะปัสสาวะครับ เพื่อใส่เขาเรียกว่ากระเพาะปัสสาวะปลอมนั่นเองปัจจุบันนี้ครับมีการผลิตยาเคตามีนเนี่ยหลากหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นผงซึ่งก็มีสีขาวนะครับมาจําหน่ายแล้วก็มีการไปบรรจุในฉลากหรือผลิตภัณฑ์ที่มันมีความแปลกไปจากเดิมครับเช่นฉลากอาจอาจะระบุว่าเป็นคอนแทคเลนน้ำยาลาลายขี้หูอย่างนี้นะครับ เพื่ออะไรครับมาให้มันง่ายต่อการลักลอบขนส่งจำหน่ายและก็นำไปใช้ในทางที่ผิดครับนี่เป็นภัยอีกอย่างหนึ่งนะครับของยาเสพติดหรือพวกบรรดาวัตถุกอ,อกฤทธร์ต่อจิตและก็ประสาทอีกประเภทหนึ่งยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการจับกลุ่มมากขึ้นเรื่อยอย,อย่างล่าสุดเราคงจะได้ยินกันนะครับว่ามีการยึดยาเสพติดถึงคือตัวยาบ้าน,นะครับถึง10ล้านเม็ด ยาไอเนี่สูงถึง400กิโลกร,รมัมแต่มีการตรวจพิสูจน์แล้วนะครับโดยการแยกสารบริสุทธิ์ก็ปรากฏว่าเป็นเป็นอะไรครับเป็นทั้งยาไอและยาเคนั่นเองคือเคตามีนอีกส่วนหนึ่งก็ต้องฝากถึงคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับต้องดูแลบุตรหลานด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผมบุคิษอนร,รมไมครับขอบคุณและสวัสดีครับ